สวัสดีครับมาพบกันนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับเจ้าแนะนำนะครับเจ้าหูเว่ยนะครับP9นะครับก็ดีไซน์ไปหูเว่ยตัวนี้คือจุดเด่นที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับหูเว่ย P9 นี่ก็จับมือกับไลหูเว่ยจับมือกับไลก้านะครับก็ออกมาเป็น P9 ซึ่งตัวนี้ออกมาเป็น Dual Camera แล้วก็จะมีโลโก้ของไลก้านะครับการันตีไลก้านี่คือเป็นถ้าใครอยู่ในวงการกล้องถ่ายรูปอะไรก็จะรู้จักกันดีอยู่นะครับก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สุดยอดที่สุดนะครับในบรรดากล้องถ่ายรูปเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้คือมันอยู่ในหัวเว่ย P9 เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้กล่องมาด้วยนะครับแกะกล่องแต่ว่าก็จะเป็นตัวเทสมาจากของตัวหัวเว่ยนะครับผมอันนี้เราลองมาดูดีกว่าก็เห็นว่าการดีไซน์กล่องเนี่ยก็ค่อนข้างดูพรีเมียมนะครับกล่องวัสดุดีด้วยนะครับหัวเว่ยนะครับ P9 ก็จะมีบอกเลยนะครับว่าเป็น Leica Dual Camera นะครับ Symmetric Metal Unibody นะครับก็เป็นดีไซน์แบบ Unibody นะครับแล้วก็ใช้ตัว CPU ที่เป็น Kirin 955 Octa-Core แล้วก็จะมีเรื่องของ Fingerprint ด้วยนะครับที่เป็น New Generation Fingerprint ก็จะรวดเร็วนะครับเวลาสแกนนิ้วนั่นเองนะครับในกล่องมีอะไรบ้างขออภัยนะครับอาจจะเป็นหวัดนิดหน่อยก็จะดูว่าในกล่องเนี่ยดีไซน์เป็นแบบนี้ก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าเป็นคู่มือหูฟังสายชาร์จนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวเข้าใจว่าตัวที่ขายในไทยเนี่ยอะแดปเตอร์ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็นี่มาเรียบร้อยแล้วปิดได้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวอะแดปเตอร์ก่อนจะไม่ใช้กับในบ้านเรานะครับผมอันนี้ก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจตัวขายจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ใช้ปลั๊กบ้านเราได้ตามปกตินะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวหูฟังกับตัวสาย USB นะครับสาย USB ตัวสาย USB เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนยังไงล่ะออกเลยแล้วกันยังไงต้องใช้อ่ะนี่ครับมันเป็น USB Type C แล้วนะครับลองมาเทียบกับตัวด้านล่างตัวเครื่องนะครับเป็น USB Type C นั่นหมายถึงจะใช้เป็นพอร์ตใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วดูจากจำนวนพวกพอร์ตแล้วเนี่ยมันไม่สามารถใช้กับตัว USB Micro USB ปกติได้ดังนั้นสายที่มีอยู่นะครับอันนี้ห้ามลืมสายเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยยังมีไม่กี่รุ่นที่ใช้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากลืมไปเนี่ยยืมเพื่อนไม่ได้แน่ๆตัวหนึ่งคือหูฟังนะครับเป็นแบบ in-ear หูฟังนะครับ LR แบบ in-ear ไหมนี่นะครับดีไซน์ดูดีมีราคาคล้ายๆกับผลไม้เหมือนกันนะโอเคเก็บใส่ไปอีกอันนึงคือเป็นพวกน่าจะเป็นพวกเมนูนะครับผมมีตัว eject sim ให้ด้วยนะครับมีแถมเคสมาด้วยเคสก็จะเป็นพลาสติกแบบนิดนึงตัวด้านข้างนี้แข็งๆนิดนึงไม่รู้ว่าเวลาใส่กระดานกัดจะกัดตัวเครื่องหรือเปล่าแต่ก็โอเคมีความยืดหยุ่นระดับนึงครับก็ที่เหลือก็เป็นคู่มือนะครับ quick start guide นะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับตัวขายจริงจะแถมอะไรหรือยังไงเนี่ยก็เช็คจากทางหน้าร้านค้าดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับมาดูเจ้าหัวเว่ย P9 ดีกว่าเจ้าหัวเว่ย P9 รุ่นนี้นะครับอึ๊บส์P9 ตั้งกล่องหน่อยเห็นว่าตัวขนาดนะครับการออกแบบเป็นยูนิบอดี้นะครับจับถนัดมือดีนะครับจับถนัดมือดีมีการใช้งานแหมล่องลอยกันพอสมควรทีเดียวเลยดูจากดีไซน์ก็ผมว่าก็ดีกว่าหัวเว่ย P8 นะครับหรือตัว P7 นะครับที่ออกมาแต่ละเจนนะครับตัวด้านล่างเนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่าเป็นพอร์ต USB Type-C นะครับที่เป็นพอร์ตใหม่เรียบร้อยนะครับมีลำโพงอยู่ด้านล่างแล้วพร้อมไมค์นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับ 3.5 นะครับ
ก็ยังดีนะที่สองอันนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่ามันจะมีบางสมาร์ทโฟนบางรุ่นที่เริ่มจะใช้พอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตเดียวกันมันก็อาจจะมีข่าวหรือเป็นบางรุ่นนะครับการออกแบบนะครับเป็น Unibody แล้วก็ขอบค่อนข้างบางนะครับดีไซน์บางมากมีที่ใส่อะแดปเตอร์ซิมอยู่ด้านบนนะครับถัดซิมอีกด้านนึงก็จะมีไมค์นะครับไมค์มี2รูด้านล่างด้านบนนะครับขอบโลหะสวยงามนะครับตัวปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับก็จะออกแบบมาแตกต่างจากปุ่มเร่งลดเสียงนะครับก็จะมีขอบมีลายอยู่ด้วยนะครับก็เวลาลูบไปก็สั่นๆมือนิดนึงก็จะรู้ว่าเวลาปิดเปิดเครื่องอยู่ตรงไหนแต่จริงก็ตำแหน่งด้วยตำแหน่งปุ่มแล้วก็ตัวขนาดปุ่มนะครับก็จะต่างกันอยู่แล้วแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับที่ทำให้ดูดีนะครับดูเรียบหรูขึ้นนะครับขอบตัดนะปึ๊บด้านหน้านะกระจกนะครับดูรวมๆแล้วก็สวยงามครับแน่นอนว่าตัวขนาดตัวหน้าจอเนี่ยยังเป็นคือตัว Huawei P9 เนี่ยก็จะมีตัวP9 Plus ด้วยนะครับก็ดังนั้นก็จะไม่ใช่เขาเรียกว่าจะไม่ใช่ตัวจะไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะครับดังนั้นสเปคนะครับถ้าหากดูตามตัว CPU Z นะครับที่โหลดมาก็เห็นว่าตัวเป็น8คอร์นะครับตัว GPU เนี่ยเป็น Mali T880 นะครับผมตัวรหัสรุ่นนะครับเป็น EVA-L19 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองรับ2ซิมนะครับจะมีบอร์ดฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวสกรีนไซส์ก็ 5.1 ก็คือตัวขนาดพอเหมาะพอดีมืออย่างเงี้ยก็คือขนาด 5.2 นิ้วนั่นเองครับแล้วก็ Full HD ส่วนอื่นก็คือแรมเนี่ยให้มา3 GB นะครับอันนี้แรมเหลือประมาณ1 GB แล้วInternal Storage เนี่ยก็32นะครับก็เหลือใช้จริงประมาณสัก25นะครับอันอื่นก็อาจจะเป็นพวกตัวซิสเต็มที่บรรจุอยู่นะครับอาจจะเป็นทั้ง Android 6.0 นะที่มาด้วยนะครับแล้วก็พวก Operating System ก็ทำให้เหลือตัวความจุประมาณ25พื้นที่ใช้25ก็ถือว่าโอเคครับ25แถมยังใส่ซิมแล้วก็เมมเพิ่มได้นะครับซิมกับเมมเนี่ยใส่ตรงนี้ต้องรับ2ซิมก็จริงแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันอย่างนี้มันก็เป็นไฮบริดแล้วครับสามารถใส่ซิมกับเมมได้เป็นแบบนี้ครับถัดซิมซิม1ซิม2ก็จริงๆสะดวกใส่ซิมตรงนี้ก็ได้หรือถ้ามีเมมครับใส่ตรงนี้ก็ได้ครับก็จะได้เพิ่มอีกเพียบเลยครับปัจจุบันราคา64กิกก็ไม่แพงมากแล้วนะครับหาซื้อได้ทั่วๆไปแล้วก็32กิกราคาก็ถูกมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ผมว่า32กิกหรือจริงๆ16กิกขอเอาแบบความเร็วสูงหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าก็จะได้ความเร็วสูงครับในการอ่านเขียนสูงนะครับก็จะดีหน่อยมีฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันอีกอื่นๆเพียบเลยครับผมเราไปดูกันเลยไหมส่วนตัวฮาร์ดแวร์ครับผมว่าก็น่าจะประมาณนี้แหละอ๋อด้านหลังสิยังไม่ได้ดูด้านหลังเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยครับเพราะว่าจะมีเรื่องของกล้องนะครับที่เห็นว่ามีไลก้านะครับอยู่ตรงนี้แปะเอาไว้เรียบร้อยมีกล้อง2ตัวเป็น Dual Camera นะครับมีแฟลชเป็น2ดวงด้วยถ้าดูนะครับเป็น Dual Flash Fingerprint นะครับจะเห็นว่า Fingerprint เนี่ยอันนี้ผมสแกนนิ้วเรียบร้อยครับก็ค่อนข้างเร็วมากนะครับ Fingerprint ในยุคนี้อันนี้คือปิดเครื่องก็ยังสามารถได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นรวดเร็วทันใจนะครับก็แกะกล่องในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ก็ประมาณนี้เลยครับมีความสวยงามคงทนแล้วก็รวมถึงตัวกล้องนะครับที่เป็นแบบ Dual Camera นะครับด้านหน้าก็จะเป็นกล้องเช่นกันตัว8ล้านพิกเซลนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเป็นรุ่นพัสผมว่าสเปคอาจจะจัดเต็มกว่านี้แล้วก็เรียกว่าใช้งานน่าจะเพอร์เฟกต์กว่านี้นะครับตัวนี้มันยังเป็นเขาเรียกว่าเป็น
รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นประชานิยมรุ่นที่ทุกคนแบบใช้งานแล้วรู้สึกดีแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่กว่าหน่อยเนี่ยก็จะมีหน้าจอที่ขนาดใหญ่ขึ้นสเปคดีขึ้นนะครับก็จะแบบฟูขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวซอฟต์แวร์กันต่อกันละกันนะครับผมมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับของโอ้ยพีก้านะครับดูเรื่องของฟีกอปินนะครับเห็นว่าเปิดเครื่องสแกนนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูแตะแป๊บเดียวครับขึ้นหรืออันนี้ปิดหน้าจอเครื่องอยู่นะครับก็ทำได้นะครับรวมถึงสมมติว่าเปิดหน้าจอแบบนี้นะครับมีพาสเวิร์ดอยู่แตะนิดเดียวเองครับต้องบอกว่าง่ายมากนะครับในการใช้งานลักษณะนี้นะครับของตัว Huawei P9 นะครับจริงๆตรงนี้ผมก็ลงตัวแอปพลิเคชันไปบางส่วนละเห็นว่าในการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างสมูทนะครับมีฟังก์ชันมากมายให้เล่นนะครับเราบอกว่าค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวอันนี้แน่นอนว่าเรารับ 4G ในประเทศไทยด้วยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใช้งาน 4G ไม่ได้นะมีรองรับ2ซิม 4G และดูอะไรก่อนดีล่ะเราไปดูเรื่องของจะเห็นว่าเราไม่มีแอป Drawer นะครับเห็นว่าแอปเนี่ยด้วยหัวเว่ยนะครับมาพร้อมกับ Emotion UI นะครับที่เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่แล้ว 4.1 จะเป็น Emotion UI ที่เป็น 4.1 นะครับมาพร้อมกับ Android 6นะครับ Kirin 955อันนี้คือจะมีบอร์ดสเปคนะครับแรม3ที่เก็บข้อมูล32นะครับประมาณนี้ก็จะเป็น Emotion UI EMUI นะครับ 4.1 ส่วนของการตั้งค่านะครับก็มาดูเข้ามาดูการตั้งค่านิดนึงก็แล้วกันการตั้งค่าเนี่ยเห็นว่าในการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายนะครับไร้สายและเครือข่ายเนี่ยมีการเปิดใช้งาน 4G นอกจากนั้นเองจะมี Link Plus ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเปิดประสบการณ์นะครับอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับที่มีการสับเปลี่ยนระหว่าง Wi-Fi แล้วก็เป็น Data ที่เป็นโมบายนะครับก็ตั้งค่า Wi-Fi Plus ได้เขาก็จะมีอธิบายบอกเลยนะว่าเปิดใช้งาน Wi-Fi Plus นะถ้าใช้งาน Wi-Fi อาจจะเพิ่มขึ้นนะมีการสับเปลี่ยนระหว่าง Wi-Fi ได้ดีขึ้นนะครับตัวโทรศัพท์ก็จะแยกสัญญาณแล้วอันไหนแรงไม่แรงนะครับแล้วก็จะสวิตช์ไปใช้งานนะครับตัว Wi-Fi มี Roaming มีอัปเดต Link Plus นะครับก็จะเป็นการอัปเดตนั่นเองตัว Link Plus เนี่ยอาจจะต้องทดสอบใช้งานรายละเอียดอีกทีนะครับว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับปัจจุบันก็เท่าจริงๆตัวนี้เหมือนเป็นการช่วยให้มีการใช้งานที่เร็วขึ้นแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ยังเท่าที่ใช้งานมาก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็ถือว่าถ้าคือเปิดไว้ก็ดีแหละผมว่าอาจจะไม่ได้เปลืองแบตอะไรมากมายนักนะครับการจัดการการแบบคู่นะครับก็จะมีเปิด 3G เปิดข้อมูลนะครับต่างๆปกติใส่ซิม2ก็รองรับ 4G ได้นะครับสไตล์ของหน้าจอนะครับตัวตีนเนี่ยมีแบบเรียบง่ายด้วยนะครับเรียบง่ายอันนี้ปัจจุบันที่เราใช้แบบทั่วไปอยู่แล้วนะหรือว่าใช้แบบเรียบง่ายเนี่ยก็คือจะช่วยให้เราใช้งานเมนูต่างๆได้ดีขึ้นก็เป็นพวกเบสิกเมนูครับการโทรออกรับสายเมสเซจนะครับคอนแทคต่างๆก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับการแสดงผลนะครับข้อดีอันนึงของHuawei นะครับเรื่องของการแสดงผลเนี่ยจริงๆแล้วบางคนบอกว่าหน้าจอแบบมันเหลืองไปไหมมันแดงไปไหมหรืออะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเลือกอุณหภูมิสีได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยครับคนอาจทนเหลืองทนฟ้านะครับเป็นค่าเริ่มต้นก็อยู่ตรงกลางนะครับก็แล้วแต่นะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการมองนะครับบางทีสายตาแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับผมก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิสีได้นะครับความสว่างอะไรนี่ปกติอยู่แล้วตั้งหน้าจอความสว่างนะครับอันที่สำคัญก็คือเรื่องของอุณหภูมิสีตั้งค่าเสียงนะครับเสียงสั่นต่างๆนะครับสัมผัสได้หมดไม่ได้มีอะไรพิเศษแผงการเตือนสถานะต่าง
เราสามารถตั้งเอาความเร็วเครือข่ายขึ้นมาได้นะครับปุ๊บแน่มีการใช้งาน Data อยู่หรือเปล่าเปอร์เซ็นต์แบบที่เหลือปกติเนี่ยเราเป็นแบบนี้หรือใครถนัดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ดูแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้64อย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องไปลงแอปเพิ่มเติมนะอันนี้ Huawei จัดให้นะครับสามารถดูได้เลยมีการลากดำเนินการเลือกแบบอัจฉริยะหรือกำหนดจากตำแหน่งการลากก็ได้นะครับทึบมีอะไรอีกผู้ใช้ก็จะสามารถเพิ่มเคสได้นี่เป็นตัวไปรหัสลายนิ้วมือนะครับก็สามารถที่จะเข้าใช้งานภาพหรือวิดีโอได้รับสายก็ได้ปิดนาฬิกาปลุกก็ได้นะครับแสดงแผงควบคุมแจ้งงานเตือนเลขดูภาพถ่ายก็สามารถจัดการลายนิ้วมือได้ก็เพิ่มกันไปนี่ครับก็จะมีไอดีก็เข้าถึงความปลอดภัยต่างๆหรือเข้าถึงการล็อกแอปได้ด้วยนะครับแต่ข้อดีก็คือรวดเร็วทันใจนะครับผมเวลาใช้งานเนี่ยสบายมากส่วนของอีกอันนึงคือความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะนะครับมีหลายอย่างเลยปุ่มนำทางนาวิเกเตอร์นะครับตรงซอฟต์คีย์ตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามสะดวกเลยนะตัวนี้คือเปิดแผงแจ้งการเตือนอาจจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้ครับเป็น4ปุ่มนอกจากเป็น3ปุ่มแบบนี้นะครับเป็น4ปุ่มคือสลับพื้นที่ได้แล้วก็ยังมีปุ่มเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยแผงไอคอนลัดจะเปิดไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับแคปเจอร์ตึ้งง่ายๆนะครับที่เวลาเปิดก็จะมีแผงไอคอนลัดออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ๊บก็จะเป็นปุ่ม back home ต่างๆล็อกนะครับเคลียร์พื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานง่ายๆนะครับสามารถเลื่อนปุ่มได้ไปไหนก็ได้ปิดนะครับให้เรียบร้อย UI ใช้งานได้มือเดียวหากขนาดนี้แล้วใช้งานมือเดียวยังไม่ถนัดอีกก็จะมีเรื่องของมุมมองหน้าจอขนาดเล็กก็ได้นะหรือว่าเปลี่ยนแป้นพิมพ์นะครับแป้นพิมพ์ให้เปลี่ยนเป็นขนาดเล็กก็ได้นะครับการเลื่อนแป้นพิมพ์อันนี้อาจต้องลองการพิมพ์อีกทีหนึ่งเปิดไว้ก็ได้ลองพิมพ์ก็แล้วกันทำให้กันต่อเข้า Google Play อ้าวเรายังไม่ได้โหลดอะไรเลยเนี่ยจะเห็นว่าแป้นพิมพ์ขนาดเล็กก็จะเป็นแบบนี้ครับภาษาไทยได้แต่ว่ามันก็อาจจะแล้วแต่คนนะบางทีอาจจะไม่ถนัดก็ได้ใช้งานมือซ้ายมือขวานะครับเข้าไปที่เซตติ้งมันเดิมจ้าเปิดแป้นพิมพ์นะครับก็เห็นว่าใช้งานได้มุมมองหน้าจอขนาดเล็กผมว่าก็คงอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้นะเพราะว่าด้วยขนาดหน้าจอที่เป็น 5.2 อยู่แล้วนะครับผมว่าก็โอเคแล้วล่ะปกสมาร์ทนะครับการควบคุมด้วยเสียงเราก็จะมีการควบคุมด้วยเสียงได้ด้วยนะครับออกอากาศเสียงต้นช้ารับสายพูดว่า answer หรือ reject call นะครับก็มันจะมีใช้เสียงเราควบคุมโทรศัพท์ได้นะครับมีบอกวิธีใช้เรียบร้อยนะครับโทรสายด่วนก็จะโทรออกอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ดูให้ดูว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับคือฟีเจอร์มันค่อนข้างแบบเยอะมากนะครับปกสมาร์ทก็คือจะเป็นแบบที่เป็น cover นะครับสามารถปิดเปิดปิด cover ได้แล้วก็จะมีบอกว่าโชว์อะไรบ้างครับอันนี้เราไม่ได้มีตัว cover smart cover นะครับแล้วจะมีออปชันอีกอุปกรณ์ควบคุมการฟังเพลงอัจฉริยะนะครับควบคุมหูฟังอัจฉริยะอันนี้เราก็จะไม่ได้เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับอันนี้คือต้องหาซื้อเพิ่มเติมทีหลังมีโหมดใส่ถุงมือด้วยนะ
ปิดใช้งานแบบสัมผัสนะครับป้องกันความผิดพลาดในการพกพาโทรศัพท์ก็เวลาใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วมันถูไปถูมานะครับอาจจะเปิดเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ใส่คำสั่งนี้ก็ปิดได้นะครับก็ทำให้ไม่เปลืองแบตด้วยนะไปอยู่ในกระเป๋าอยู่ดีก็เปิดเองอะไรเงี้ยปึ๊บการควบคุมความเคลื่อนไหวไปแล้วเนาะอ๋อนี่อันนี้ก็ยังการควบคุมความเคลื่อนไหวก็เป็นใช้ motion โทรศัพท์นะครับในการยกแนบหูเพื่อรับสายยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อลดระดับเสียงเตือนเวลาทนโทรเข้านะครับพลิกเครื่องเพื่อปิดเสียงนะครับเอียงเครื่องเพื่อย้ายไอคอนหรือวิดเจ็ตนะครับการจะถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์อันนี้ค่อนข้างแปลกตอนนี้ของตัวหัวไอพีเก้าเนี่ยใช้ตัวหลังนิ้วอย่างเงี้ยครับในการแคปเจอร์หน้าจอบางทีผมว่าการใช้งานตัวเนี้ยมันก็ได้นะแต่ว่าต้องน็อกนิดหนึ่งเราใช้มันจะเซ็นเซอร์ครับเราไม่สามารถใช้แบบนี้ได้เห็นว่าไม่สามารถใช้แบบนี้นะต้องใช้แบบนี้น็อกก็จะแคปเจอร์ได้ก็ถือว่าแปลกนี้ครับใช้หลังมือนะครับในการแคปเจอร์โทรศัพท์นะครับถ่ายครับแล้วก็หรือจะวาดก็ได้นะครับวาดตัวอักษรซึ่งจะต้องใช้แบบก็แปลกดีใช้แบบซึ่งมันก็ปกติเราใช้นิ้วชี้อย่างนี้ครับหรือว่านิ้วกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ใช้แบบด้านหน้าฝ่ามือนะครับด้านหน้านิ้วแต่ไปใช้ด้านหลังนิ้วเนี่ยมันก็แปลกๆดูแปลกๆนะครับมันก็แปลกดีก็ว่าแอปใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะในลักษณะนี้นี่ครับ M ใช้ได้ไหมผมใช้ไม่ค่อยคล่องต้องบอกตามตรงเลยว่าใช้ก็ไม่คล่องสักเท่าไหร่ผมว่ามันก็ค่อนข้างแทนที่เราจะใช้แบบในการเขียนได้แบบปกติอ่ะต้องไปใช้แบบนะมันก็ใช้ค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันสำหรับผมนะฮะโอเคก็คุมอยู่ไอ้มือเดียวตึ๊บๆไปหมดแล้วครับก็น่าจะประมาณนี้ที่มันเป็นเรียกว่าการใช้งานแบบพิเศษอ้อมีอันนึงสิปกติเรากดปุ่มอันนี้เพื่อแคปเจอร์หน้าจอนะครับ power บวกด้านล่างหรือเราจะใช้น็อก2ทีก็ได้นะครับเพื่อแคปเจอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนึงที่จริงๆแล้วอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับใช้ power บวกขึ้นนะครับปึ๊บขึ้นมาเลยบันทึกหน้าจอได้นะครับเป็นแบบ HD หรือ mini ก็ได้เราสามารถที่จะเอาสมมุติว่าต้องการpresent app หรือว่าจริงๆต้องการบอกการใช้งานของเพื่อนก็ได้เพื่อนไม่รู้ว่าตั้งค่ายังไงเวลาใช้ Huawei P9 เนี่ยในการดูฟังก์ชันที่มันเป็นความเชื่อมต่ออัจฉริยะนะครับที่มันใช้แบบ UI มือเดียวทำยังไงเข้ามาตรงไหนนะครับก็ส่งวิดีโอตัวนี้ไปให้เพื่อนได้มาเปิดตรงนี้นะเปิดเรียบร้อยแล้วก็ออกไปอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยออกไปจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะมีถ่ายหน้าจออยู่นะครับถ่ายหน้าจออยู่ก็กดชึบ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 อ๋อจะเห็นว่าเวลาเราทัชที่หน้าจอจะมีแบบนี้ด้วยครับถ้าอยู่ในโหมดของตัววิดีโอไงล่ะโอเคจบข่าวก็คือสามารถถ่ายแบบภาพหน้าจอเป็นวิดีโอได้ด้วยนะครับเอาบันทึกวิดีโอไปแล้วโอเคไม่ต้องแสดงอีกมีฟีเจอร์ให้เล่นเยอะมากกดเหมือนเดิมอีกทีครับ power บวกขึ้นนะครับก็จะเป็นการบันทึกคลิปนะครับที่เราตั้งค่าไปตะกี้นี้นะครับ
แค่ล็อกหน้าจอรหัสผ่านอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบปกติแต่ว่าอันนึงคือมันสามารถตั้งค่าลายเซ็นได้นะครับลายเซ็นหน้าจอล็อกก็จะเป็นข้อความนะครับอาจจะเป็นแบบแล้วแต่ชอบเลยตั้งหน้าจุ๊บๆเนี่ยนะฮะการปลดล็อกแบบอัจฉริยะนะครับก็จะมีเรื่องของการซิงค์กับตัวแบรนด์หรืออุปกรณ์บลูทูธต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้อันนี้ก็ไม่ใช่อะไรใหม่นะครับจริงๆก็สามารถทำได้อยู่แล้วในตัวเวอร์ชันเก่าๆนะครับที่เป็น Android รุ่นเดิมนะครับตั้งค่าขั้นสูงนะครับก็จะเป็นเรื่องของวันที่ภาษาและแป้นพิมพ์หน่วยความจำการจัดการแบตเตอรี่นะครับต่างๆมี Mirror Share นะครับก็สามารถแชร์ตัวภาพไปออกหน้าจอได้ทันทีนะครับสำรองข้อมูลและรีเซ็ตนะครับสามารถสำรองค่าได้ตามปกตินะครับหรือจะใช้ Account ของ Huawei เพื่อสำรองก็ได้นะถ้าหากมี Account อยู่นะครับสำรองหรือคืนค่าก็จะมีบอกว่าการ์ดที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะทำได้ไม่ยากเลยแล้วก็เวลาเปลี่ยนเครื่องหรือว่าสมมติเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนเครื่องนะครับก็ใส่เอา SD ใส่กลับไปแล้วก็กดคืนค่านะครับก็จะเป็นอะไรที่ง่ายนะครับสำหรับของ Huawei นะครับ P9 จริงๆภาษาและแป้นพิมพ์นะครับนิดนึงก็คือตัวภาษาและแป้นพิมพ์ของภาษาไทยเนี่ยผมว่ามันจะมีการเรียงตัว layout แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าถ้าดูดีๆ layout มันจะแปลกๆนิดนึงขึ้นเพื่อที่จะดูสระโอนะครับบวกสระอูสองลิสีมันจะมีการเรียงแล้วแปลกๆนะครับก็เวลาหาตัวไหนไม่เจอก็ต้องลองใช้ดูครับตัวนี้ไม่ใช่เลยเอาแบบคล้ายๆที่เราอ่ะคุ้นเคยกันดีนะครับก็คงประมาณนี้ครับซอฟต์แวร์ของ Huawei นะครับจริงๆมีเรื่องของเขย่าอันนี้ตั้งค่าไว้เขย่าเพื่อเปลี่ยนตัววอลเปเปอร์นะครับเผื่อแบบเซ็งๆเขามีวอลเปเปอร์อยู่เยอะอยู่นะครับแล้วก็ขยับเนี่ยก็เปลี่ยนเองก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นหนึ่งนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองนะครับกล้องถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นไลก้าใช่ไหมไลก้าก็เนี่ยครับเวลาถ่ายภาพเสียงก็ชุบ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 เสียงก็ได้ใจละคราวนี้ก็โหต้องไปดูเอาแบบซะหน่อยสิแบบตัวจิ๋วอาจจะไม่เห็นประมาณหนึ่งครับก็ได้ยากเสียบแบตหน่อยแบตจะหมดแล้วครับโอเคในการถ่ายภาพนะครับจะเห็นว่าชัตเตอร์ค่อนข้างเร็วนะครับชัดเจนจริงๆการถ่ายภาพแบบธรรมดามีโหมดให้เลือกอีกเยอะเลยเนี่ยถ้าเราดูจากโหมดนะครับมีแน่นอนมีบิวตี้โหมดที่แต่งสวยปรับแต่งถ่ายวิดีโอแบบบิวตี้โหมดได้ด้วยครับจะบอกว่าสุดยอดภาพวาดด้วยแสงอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์นึงที่หลายๆคนชอบนะอันนี้อาจจะไม่ได้มีภาพถ่ายหรืออะไรให้ดูนะครับไลน์น้ำก็จะเป็นพวกสแตมป์นะครับฟีเจอร์สแตมป์ก็เวลาถ่ายภาพก็จะเป็นสแตมป์ตาเนี่ยฉันอยู่ที่นี่หรือเปลี่ยนก็ได้ครับ Today is Tuesday นะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพิ่มเติมก็จะมีฟังก์ชันอีกเพียบเลยให้เปลี่ยนนะครับแล้วแต่ว่าเป็นหมวดหมู่แบบไหนนะครับแล้วแต่ชอบนี่ครับก็จะเป็นโหมดที่เพิ่มเติมนะครับภาพขาวดำ
ก็จะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่ทุกคนอาจจะชอบถ่ายนะครับภาพขาวดำประมาณนี้นะครับขาวดำมีอะไรอีก HDR ครับผมไม่ต้องบอกถ่ายภาพกลางคืนนะมีสโลโมนะครับสโลโมชั่นถ่ายแค่เอกสารได้ด้วยนะครับถ่ายภาพปกตินะครับถ่ายวิดีโอนะครับต้องมาเลือกโหมดอยู่ตรงนี้นะครับผมพาโนรามานะครับหน่วงเวลาก็ได้นะครับแล้วสมุดโน้ตแบบเสียงนะครับก็ถ่ายพร้อมกับโน้ตเห็นว่าโหมดถ่ายภาพเพียบนอกจากโหมดถ่ายภาพปกติแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของตัวการเซตติ้งค่าเนาะเห็นว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ตัวเมนูมันก็จะไม่เปลี่ยนนะต้องตั้งขึ้นตัวเมนูจะเห็นว่าสามารถเลือกความละเอียดได้ที่สูงสุด12ล้านพิกเซลนะครับในแบบ4ต่อ3นะอัตราส่วนภาพ4ต่อ3แต่ว่าถ้าเป็นอัตราส่วนภาพแบบ16ต่อ9ก็จะเป็น9ล้านพิกเซลนะครับมีโหมดฟิล์มที่เป็นมาตรฐานสีสดใสหรือสีกลมกลืนครับก็แล้วแต่เลือกโหมดของตัวสีนะครับโหมดฟิล์มเพิ่มรายน้ำอัตโนมัติไหมที่เป็นไลก้านะครับเห็นว่าเวลาถ่ายภาพออกมาเนี่ยปึ๊บดูภาพที่ถ่ายออกมานะครับจะสแตมป์ว่าเป็นตัวโหเว่ยไลก้าดูอัลคาเมราอัตโนมัตินะครับถ้าเราเปิดเอาไว้นะครับตะกี้นี้จริงไม่เปิดก็ได้ถ้าหากไม่อยากได้ครับก็ปิดไปตารางสี่เหลี่ยมนะครับจับเวลาควบคุมด้วยเสียงมีเรื่องของติดตามวัตถุจับภาพรอยยิ้มนะครับช้างไว้ที่ปุ่มชัตเตอร์ snapshot แต่งรูปนะครับประมาณนี้เลยออปชั่นต่างๆของตัว Huawei P9 นะครับนอกจากนั้นไอตัว Dual Camera Dual Camera นะครับ Dual Lens เนี่ยก็ต้องเปิดโหมดตัวนี้ด้วยครับก็จะเป็นระยะชัดตื้นชัดลึกต้องเอาตัวอุลตร้าไมค์ตัวละกันอยู่ตรงนี้ให้เห็นหน้านะครับเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นว่าเวลาถ่ายภาพนะครับให้มันเข้ากล้องหน่อยละกันนะอึ๊ดยืนเยียงกันด้านหลังจะเห็นว่าภาพมันค่อนข้างเบลอนะครับง่ายมากนะครับกดโฟกัสแต่ว่าเวลากดโฟกัสปุ๊บจะเห็นว่าเราสามารถขยายรูรับแสงได้นะครับตั้งแต่ 0.95 จนถึง F16 เลยนะครับอันนี้จริงๆแล้วเราสามารถมาปรับก่อนหรือหลังก็ได้นะครับปรับก่อนหรือหลังก็ได้ดูภาพที่เราถ่ายมาที่เป็นโหมด Dual Camera ก็เห็นว่ามีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่นะครับด้านหลังนะครับโอเบอร์ได้ใจนะครับสองภาพก็สามารถเลือกรูรับแสงได้สมมติว่าเรื่องนี้จะเห็นว่าภาพด้านหน้าชัดไหมก็ชัดกว่าเดิมด้านหลังก็เบอร์ไปนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ชัดมากนักนะครับก็สามารถเลือกจุดได้จุดที่ชัดตัวนี้ก็ชัดตัวนี้ไม่ได้ชัดเลยนะครับตัวนี้ก็เบลอเลยเราจะชัดได้แบบหลายระดับมากนะครับเนี่ยสามารถเลือกตัวรูรับแสงนะครับมาปรับได้ครับปรับที่หลังก็ได้ก็ถือว่าสะดวกมากนะครับสำหรับตัว Dual Camera Dual Lens เขาเรียก Dual Lens เนาะแล้วก็เซฟไปจะได้ภาพที่แบบแตกต่างกันนะครับเบลอขึ้นไปเบลอมากเบลอน้อยแล้วแต่นะครับเราจะเป็นฟังก์ชันการถ่ายภาพอย่างนึงคือมันมีปรับ ISO ด้วยเนาะจับภาพรอยยิ้มการแต่งภาพโหมดฟิล์มปกติมันจะมีให้ปรับเรื่อง ISO อ๋อจริงๆเข้ามาโหมดนี้นิดนึงก็คือถ้าเป็นโหมด Dual Camera เนี่ยความละเอียดนะครับก็จะถูกฟิกไว้ที่นี่ครับมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับมีโทนต่างๆด้วยนะครับ
โทนภาพต่างๆต้นฉบับรีวิวให้ดูเลยว่าภาพโทนต่างๆเป็นไงบ้างนะครับสามารถพรีวิวดูได้เลยโปรโมทอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนกล้องขึ้นไปด้านบนก็จะมีโปรนะครับสามารถปรับ ISO ได้จนถึง 3,200 เลยนะครับอันนี้ถือว่าปรับได้เยอะมากนะครับมีโหมดต่างๆปรับไว้บาลานซ์ปรับเมนูโหมดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโฟกัสต่อจุดทั้งภาพก็เป็นโปรโมทที่ใช้งานก็ไม่ยากครับใช้งานง่ายถ้าอยู่ตรงนี้ก็ในแนวนอนก็เลื่อนขึ้นมานะครับก็ปรับเอาครับได้หมดเลยส่วนของกล้องด้านหน้ากล้องด้านหน้าเนี่ยดูความละเอียดแล้วกันที่8 ล้านนะครับสามารถปรับความละเอียดได้ที่แบบว่า0.3ก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานได้เลยครับมี perfect selfie ด้วยนะครับทำให้เซลฟี่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับ perfect selfie ด้านข้างก้มหน้าลงมืออาจจะไม่นิ่งนะตาเป็นประกายหน้าเรียวทั้งหลายมันก็จะปรับแต่งภาพได้ครับ Perfect Selfie ก็ถ่ายปุ๊บหลายๆมุมนะครับแล้วก็จะมาปรับแต่งหรือถ่ายปกติก็จะมีโหมดให้เลือกอยู่แล้วครับถ่ายสวยหรือเปล่านี่กระจกสะท้อนปิดเสียงตัวจับเวลาสมรรถภาพรอยยิ้ม ISO ดีครับถ้าด้านหน้าเนี่ยปรับได้ถึง1,600นะครับกล้องด้านหน้าแต่งรูปความเข้มความสว่างต่างๆถือว่ากล้องเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะครับว่าจับภาพตั้งค่าได้นะครับตั้งเวลาหน่วงได้ถ่ายวิดีโอก็ได้แล้วถ่ายวิดีโอเนี่ยนี่ครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบว่าให้เป็นแบบบิวตี้หรือว่าภาพหน้าสวยๆก็ได้นะครับก็คือง่ายๆหน้าเนียนอ่ะแบบว่าเฟกมากนะครับแล้วก็พรีวิวได้เห็นว่าเราปรับแต่งภาพตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะครับหน้าแบบหน้าสดอ่ะแล้วก็หน้าเนียนสุดๆก็ได้อันนี้แบบสุดๆเลยก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ภาพแล้วนะสมมติว่าเราจะถ่ายวิดีโอไปโชว์เพื่อนๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งแต่งหน้าแล้วนะครับก็ใช้ฟังก์ชันนี้เอาเลยละกันง่ายสุดครับถ่ายวิดีโอเปลี่ยนจากภาพวิดีโอก็คือเปลี่ยนตรงนี้นะตึ้งๆโอเคส่วนเป็นกล้องด้านหน้าด้านหลังก็คือตรงนี้ครับก็คงเป็นภาพรวมๆนะครับสำหรับการใช้งานกล้องนะครับส่วนใหญ่ก็ปกติผมถ่ายก็ไม่ได้อะไรมากก็ถ่ายเป็นแบบทั่วๆไปครับหน้าชัดหลังเบลอบ้างก็ใช้การโฟกัสบนหน้าจอโทรศัพท์แค่นั้นเองนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันมาตั้งนานเลยล่ะเพราะว่าฟีเจอร์มันก็ค่อนข้างเยอะอ่ะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปกันแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับไหวล้มสวัสดีครับ